สวัสดีครับผมสิงหราชสังอายุนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทานอาหารกันครับที่ครัวน้ำอ้อมนะครับที่นี่เคยโด่งดังมาหลายปีที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมแล้วก็มาชิมกันนะครับวันนี้ก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารก็พอใช้ได้ครับสมัยก่อนก็จะอร่อยมากทีเดียวรถมากันเยอะเลยนะครับก็เราตอนนี้เราก็ทานกันอิ่มแล้วนะครับอาหารหลายอย่างก็น่าทานครับปลาเนื้ออ่อนเป็ดก็นุ่มๆดีนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาไหว้พระที่ปทุมธานีนะครับอำเภอสามโคกก็มีพระใหญ่นะครับเด็กก็จะอาจารย์โตนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่วัดนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตแล้วก็หลวงพ่อโสธรนะครับเดี๋ยวพี่ก็มันใจนะให้จะบอกกลับที่นี่ก็เป็นวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับสนับสนุนมีอาหารให้ทานแล้วก็ไปหาอาหารปานครับ
บริเวณหน้าวัดนะครับเขาก็จะทำเป็นเขื่อนก็มีคนมาให้อาหารปลากันเยอะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวนี้ปลาแทบจะขึ้นมาเกยกันเลยนะครับเนี่ยภายในวัดก็มีอาหารหลากหลายนะครับให้เราได้ซื้อได้ชมกันครับวันนี้พอดีฝนตกนะครับสำหรับทริปกินเที่ยวปทุมธานีวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมและชอบกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ